บ้าดูไอ้ลองเกี่ยวดิสวัสดีเช้าวันศุกร์กับรถไมตี้เอ็กซ์คันนี้นะครับซึ่งสภาพเครื่องดัดแปลงเนี่ยใส่เทอร์โบแปลงปั๊มมาดูแล้วคันนี้แป้งมาเยอะนะครับแต่ทำไมควันถึงออกสีเขาเรียกว่าดำเทาเนี่ยมันปนงาทั้งขาวทั้งดำทั้งเทาพูดง่ายๆอย่างเงี้ยรถคันนี้ที่ไปที่มาเป็นอย่างไรเราจะให้เจ้าของรถเล่าสู่กันฟังนะครับสวัสดีครับครับแนะนำตัวเองนะครับครับชื่อสุนครับมาจากท่าพระกรุงเทพครับกรุงเทพรถคันนี้คือแปลงอะไรมาเยอะแยะใช่ไหมคือรถคันนี้มันวิ่งไม่ค่อยออกครับผมก็เลยไปทำปั๊มมาครับก็ปรากฏว่าทำมาแล้วก็ควันดำมากครับทีนี้พอกลับไปให้เขาดูเนี่ยพอเขาไปปรับแล้วรถมันก็อืดวิ่งไม่ออกพอเขาทำให้วิ่งดีเหมือนเดิมฟันก็จะดำอย่างนี้แหละครับนานแล้วยังก็นานแล้วครับต้องกระทำมาเป็นปีแล้วครับเจอด่านโดนระงับการเทรถเลยนะครับก็ถึงได้มาที่นี่ครับครับคือเดิมทีเลยเนี่ยเรารถเนี่ยมันไม่มีเทอร์โบถูกไหมเราไปใส่เทอร์โบไหมมีครับมันมีเทอร์โบอยู่แล้วครับหมายถึงเราซื้อมามีแล้วครับก็แต่งมารุ่นนี้ไม่มีเทอร์โบผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่ารุ่นนี้ไม่มีเทอร์โบแต่งมาทั้งหมดปั๊มก็ไม่ใช่เทอร์โบก็ไม่ใช่ครับทีนี้ว่าเดี๋ยวเราจะนำรถเข้าโครงการก่อนถ้าไม่ได้จริงต้องปรับปอนหัวฉีดปอนหัวฉีดไม่ได้ครับปอนหัวฉีดมันอ่อนไหมครับปกติรุ่นนี้ปอนหัวฉีดประมาณ150อ่ะครับครับเดี๋ยวจะปรับปรุงแก้ไขเบื้องต้นก่อนนะถ้าไม่ได้จริงค่อยถอดครับครับแต่รุ่นนี้ยังโชคดีที่ต้องไม่แพงครับฉีดนะฮะครับครับไปนั่งกินมาม่ากับไข่ก่อนครับผมจะรีบดำเนินการให้นะครับครับ LT1 ได้เติมสารเคลือบบาวาครับโตโยต้าตัวนี้เป็น Mighty X นะครับแต่ว่า Mighty X ที่มีเทอร์โบนะฮะเซตโบมาเรียบร้อยใช่ไหมครับครับวิ่งดีไหมเซตโบแล้วนี่อยากรู้โอเคครับเครื่อง 2L เซตโบก็วิ่งดีอยู่นะครับโอเคครับผมมีปัญหาอะไรมาตอนแรกควันดำมากครับครับครับไปทำปั๊มจากร้านปั๊มแห่งหนึ่งครับวิ่งดีแต่ควันดำมากวิ่งดีแต่ควันดำมากครับผมครับก็เลยมาที่นี่ก็โอเคครับครับฟันหายดำรถไม่อืดรถไม่อืดครับต้องยืนยันว่ารถไม่อืดด้วยนะเพราะว่าปกติรถทำเทอร์โบเขาต้องแต่งปั๊มให้แรงขึ้นถูกไหมแรงขึ้นก็กินน้ำมันมากขึ้นกินน้ำมันมากขึ้นก็ควันดำครับผมแต่ว่าอันนี้คือยืนยันว่าอัตราเร่งอะไรต่างเท่าเดิมครับคือตกนิดนึงแต่ไม่นิดนึงไม่เยอะไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสแต่ว่าที่สิ่งที่หายไปก็คือควันดำครับควันดำหายควันดำหายแน่นอนเท่าไหร่ก็ไม่ดำครับผมก็ถือว่าประสบความสำเร็จครับมาจากไหนเนี่ยจากท่าพระครับกรุงเทพท่าพระโอเคครับผมก็ถือว่าประสบความสำเร็จศาสตร์เดินทางมาครับ200กว่าโลครับ200กว่าโลนะครับครับผมโอเคฝากท่านผู้ชมที่อยากจะแก้ปัญหาที่มีรถควันดำแล้วแก้ไม่จบหรือไปแก้มาแล้วก็หลายที่ไม่ได้แล้วสักทีอะไรเงี้ยก็ฝากถึงคนที่ใช้รถควันดำแล้วแบบวิ่งไม่ออกอย่างเงี้ยแล้วไปทำปั๊มตามร้านที่เขาทำปั๊มสำหรับรถแต่งอะไรอย่างเงี้ยคือรถวิ่งดีแต่ว่าฟันมันดำครับครับมาที่นี่เนี่ยฟันมันไม่ดำแล้วรถวิ่งดีครับครับก็อยากแนะนำครับมาที่ใหญ่ยนต์ครับครับโอเคครับฝากท่านผู้ชมไว้นะครับท่านใดที่มีปัญหานะครับรถถ้าดีเซลก็ส่วนใหญ่ก็จะเกิดปัญหาควันดำวิ่งไม่ออกนะครับถ้าเป็นเบนซินก็อาจจะเครื่องเดินไม่เรียบติดแก๊สมาแล้วเกียร์กระตุกอะไรพวกนี้ครับติดต่อสอบถามมาทาง Facebook ก็ได้นะครับใหญ่ยนต์จูนิ่งหรือจะเดินทางมาก็อำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์ครับอยู่เลยศูนย์โตโยต้าอำเภอตาคลีมานิดเดียวนะครับอยู่ใกล้ๆอยู่ฝั่งซ้ายมือเลยนะฮะถ้ามาจากทางสายเอเชียก็ยินดีบริการทุกท่านนะครับเดินทางมาได้เลยสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ